สวัสดีครับผมไบจากเซียไฮแชนแนลครับวันนี้ไปไลฟ์สตรีมนะครับงานของเทโลเป็นงานแบนออดิชั่นอยู่ที่ PM Studio อยู่แถวเรียบด่วนรามอินทรานี่เองนะครับวันนี้เป็นงานเหมือนแบบถ่ายคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเทสเป็นแบนออดิชั่นแต่ว่างานวันนี้ค่อนข้างยาวตามตารางก็คือถึง 1:00 นตั้งแต่เช้าเลยนะครับตื่นตั้งแต่ 6:00 นตีห้ากว่านอนน้อยมาหลายวันแล้วเดี๋ยวไปดูหน้างานกันตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอแล้วนะครับเรามาเล่ากันทีละอย่างก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมีถ่ายทั้งหมดหลายวงเลยแหละอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างดูฮะกล้องมีทั้งหมด4ตัวนะครับตรงนี้2ตัวเป็นจับภาพแคบภาพกว้าง2กล้องเท่านั้นกล้องภาพแคบก็คือมีคนคุมอยู่กล้องเดียวแค่นี้ภาพกว้างปล่อยตั้งทิ้งนิ่งมุมภาพแคบเนี่ยผมใช้ตัว GH5 บวกเลนส์3500 f2.8 ตัวเดียวซูมสุดเลยนะครับส่วนภาพกว้างจริงๆภาพกว้างผมก็มีเผื่อสำรองนะผมใช้เลนส์1440เผื่อว่าซูมเข้าไปสุดแต่ไม่อยากใช้เป็นกล้องซูมภาพจับโคสอัพเพราะว่า F มันไหลขี้เกียจปรับแสงตรงนี้นะครับผมใช้ขาตั้ง Manfrotto Dual 290นะครับทั้งคู่เลยก็คือค่อนข้างสูงและใหญ่มากมันก็เลยจะถ่ายข้ามหัวทุกคนไปให้หมดพอถ่ายข้ามหัวคือกรรมการนั่งอยู่ข้างหน้าไงก็เลยจะต้องถ่ายข้ามหัวพื้นมันไม่ยกด้วยมันก็ต้องสูงสักนิดนึงภาพมุมภาพมันอาจจะกดสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งกล้องตัวนี้จับกรรมการนะครับจะตั้งทิ้งนิ่งไว้ถ่ายกรรมการมุมเฉียงๆโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องโคสอัพไปที่กรรมการแต่ละคนหรือเปล่าแต่ว่าเผื่อไว้ก็เลยเอาเลนส์12-60มาเอาไว้ซูมเข้าซูมออกได้นะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้จับเพราะว่ามันนั่งเรียงกัน4คนเวลาจับถ้าสมมุติคนขวาสุดจับอ่ะมันค่อนข้างจับยากเพราะว่าอยู่ไกลแต่ถามว่าจับได้ไหมก็จะจับได้แล้วแหละก็เลยเอาเลนส์ซูมไกลมาเผื่อดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยจะต้องเป็นขาวิดีโอตอนนี้ใช้ขาตัวเล็กนะครับ B Free Light ก็พอแค่นั้นใช้ B Free Light ก็พอตัวเดียวเล็กๆแล้วก็อีกมุมนึงนะครับเป็นกล้องมุมเฉียงที่ถ่ายแบนออดิชั่นเนี้ยคือมีมุมหน้าตรงแล้วมีมุมเฉียงข้างแต่มุมเฉียงข้างเขาบอกว่าอยากจะให้มันเป็นมุมที่ฟิกไว้ไม่ซูมไม่ขยับอะไรเลยอันนี้ตามบีฟนะเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบเราไม่ได้มาตัดคอนเสิร์ตแต่ว่าเขาอยากเห็นภาพรวมของแต่ละแบรนด์ว่ามันเป็นยังไงดังนั้นก็เลยต้องถ่ายตัวนี้น่าจะเก็บเป็นภาพกว้างไว้นะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็ใช้กล้อง G85 ธรรมดากับเลนส์12-35 f/2.8 ไปแต่ว่าตรงนี้ระยะตรงนี้มันไกลเกินสาย15เมตรผมก็เลยต้องใช้ Wireless HDMI Wireless HDMI ที่เอามาใช้งานนี้นะครับคือตัว Holyland Cosmo C1 ตัวนี้แบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้แบตตัว NF970 1ก้อน 6,600 มิลลิแอมป์หรือ 7,800 มิลลิแอมป์ก็ได้นะครับ 4-5 ชั่วโมงก็เดี๋ยวมันก็คงจะติดอยู่บนเนี้ยพัชชูปุ๊บแล้วต่อสาย HDMI เข้าไปหัวไมโครปึ๊บต่อเข้ากล้องจบจริงๆถ้าเอาให้ง่ายก็คือจะต้องมีสายปลั๊กอะแดปเตอร์เนี้ยจากเนี้ยส่งไปนู่นด้วย
แต่ว่าแบบนี้มันคล่องตัวกว่านะครับเวลาถ้าเกิดว่าจะมูฟอะไรไปอ่ะก็คือมูฟด้วยแบตเตอรี่เลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่แบตใกล้หมดก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาขาตั้งตัวนี้นะครับเป็น Manfrotto ตัว Big Element นะครับสามารถตั้งสูงตั้งเตี้ยได้หมดตัวนี้นะตั้งสูงตั้งเตี้ยได้หมดอ่ะทีนี้ครบทุกมุมกล้องคอนโทรลจะอยู่ตรงข้างหลังนั้นคอนโทรลทั้งหมดจะอยู่ข้างหลังนะครับฝั่งตรงข้ามกับเวทีเลยก็คือฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางฝั่งมิกเซอร์เสียงแล้วก็พวกเอฟเฟคต่างๆฝั่งขวาจะเป็นฝั่งสตรีมมิ่งก็คือฝั่งของผมคือถ่ายทอดสดไลฟ์ออกไปทาง Facebook แล้วก็ YouTube วันนี้ใช้โปรแกรม OBS ในการจัดการหน้าซึ่งจริงๆไม่ได้จัดการอะไรมากเป็นค่อนข้างดิบๆพอสมควรแล้วก็ไลฟ์ไป2ช่องทางใช่ไหมผมใช้สตรีมยาร์ดสตรีมออกไปเสียงไม่ต้องจัดการอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราขอลายเสียงเข้ามาเรียบร้อยแล้วเสียงก็จัดการเรียบร้อยเราแค่ขอลายเอาต่อมาเข้าออเดอร์อินเทอร์เฟซของเราจบภาพจากกล้องทั้งหมดนะครับมันจะมาเข้าที่สวิตเชอร์ทั้งหมด4กล้องมันก็จะอยู่ตรงนี้สวิตเชอร์ตัวนี้ที่เอามาใช้นะครับมันคือตัว HDS 9325ตัว9325นี้เป็นตัวใหม่นะครับที่สามารถเรคคอร์ดไฟล์ลงในตัวสวิตเชอร์ได้ซึ่งจริงมันก็คือเหมือน9125ที่ผมเคยรีวิวไปเป๊ะเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าเพิ่มในส่วนของเมนูในการเรคคอร์ดลงตัวสวิตเชอร์แบ็กอัพไว้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาภาพให้ดูว่าเป็นยังไงโต๊ะคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับใช้โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวในการสตรีมมิ่งออกไปโน้ตบุ๊กที่เอามานี่คือ Lenovo Legion 5 Pro แล้วก็อินเทอร์เฟซที่เอามาใช้ก็คือ Zoom Protect P4รับเสียง2ฝั่งเข้าเสียบ USB เข้าที่โน้ตบุ๊กมันก็จะเป็นกลายเป็นอินเทอร์เฟซโดยอัตโนมัติวันนี้ทีมงานผมนะครับน้องหินเป็นคนนั่งคุมสวิตช์อยู่ตรงนี้ส่วนผมจะเป็นช่างภาพเดี๋ยวผมคอยจับภาพอาจจะจับภาพแคบเนื่องจากวันนี้มันนานนะครับเดี๋ยวจะต้องหาเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสวิตช์ไประหว่างผมกับน้องเน็กสลับกันแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนแหละว่าเราจะได้คุมแค่กล้องเดียวหรือเปล่าคือฟังดูมารวมทั้งหมดวันนี้คุมแค่กล้องเดียวคือกล้องกลางคุมแค่กล้องกลางกล้องเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปคุมภาพของกรรมการด้วยไหมถ้าเกิดคุมด้วยก็คือคนหนึ่งก็คือยิงยาวครับยืนนั่งไปยาวๆแต่ว่าเดี๋ยวคงจะวนเวียนไปมาๆนั่นแหละสำหรับคนที่จับกล้องกรรมการแล้วเดี๋ยวค่อยผัดสลับกันวันนี้เราจะสื่อสารกันด้วยระบบเดิมคือเนื่องจากผมไม่ได้มีพ็อกกี้ท็อกกี้วอลแดงใดๆนะครับผมใช้ตัวไวเลสที่น้องเน็กถืออยู่เนี่ยไอเนี่ยคือตัวไวเลสUAW Mic 12ใช้สื่อสารทางเดียวเอาตัวรับเสียบติดกับเราที่เป็นช่างภาพเสียบหูฟังส่วนไอคนสั่งการคือน้องหินจะใส่ไมค์ไดนามิกตัวซารามิก DK6A ก็คือไอตัวเนี้ยติดกับตัวส่งนี่คือการสั่งการนะสั่งช่องทางเดียวสั่งการช่องทางเดียวเนี่ยน้องหินติดอยู่ตรงนี้พูดอะไรปุ๊บไอคนที่ติดตัวรับได้ยินหมดก็ใส่หูฟังแนบเข้าไปใช้วิธีนี้ในการสื่อสารบอกกันว่าอ่ะเดี๋ยวจับภาพคนนี้หน่อยอันนี้กว้างหน่อยนี้แคบหน่อยหรือว่าเดี๋ยวจะตัดแล้วนะเดี๋ยวจะไปกล้องนี้นะแค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆก็มีแค่กล้องเดียวแหละตอนเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องสื่อสารกันอยู่ดีวันนี้เอาตัว Wireless HDMI นะครับ Cosmo C1 มาใช้ในงาน Live Stream Band Audition นะครับนี่ตัวนี้ Cosmo C1 อยู่นี่แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ตัว NF970 เป็นตัวรับนี่คือตัวรับตัว Receiver ตัว Receiver เนี่ยก็ต่อเข้ากับตัวสวิตเชอร์เลยต่อตรงเข้าไปเลยนะครับที่ HDMI 4เนี่ยนะต่อตรงเข้าไปเลยจริงๆภาพรวมวันนี้ใช้สายเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีกล้องหนึ่งที่มันอยู่ไกลเกินแล้วผมไม่อยากลากสายเกิน15เมตรว่างั้นเถอะก็เลยต้องใช้ไวเลสอยู่ตรงนี้นี่คือตัวส่งอีกตัวหนึ่งนะครับก็มาติดกับกล้องตัวนี้ G85 พวกเลนส์ 12-35 F2.8 นะครับแล้วผมก็หมุนฮอตชูอะแดปเตอร์เข้าไปเอิบใส่เข้าไปแล้วก็ต่อกับ HDMI เส้นเดียวเข้ากล้องแค่นั้นแล้วจบเลย
นะครับภาพก็จะถูกส่งออกไปที่สวิตเชอร์มุมภาพนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันมืดหน่อยนะทีนี้ไปดูที่สวิตเชอร์ที่สวิตเชอร์นี้ภาพก็คือเข้าทั้งหมดผมตัดสลับนะครับที่กล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4นะครับเนี่ยกล้อง4มุมนี้เลยมุมด้านข้างแค่นั้นจบภาพเข้านี่นะไอ้กล้องแคบเนี่ยจับเฉพาะฟอนต์แมนคนเดียวใช่ครับผมมือกองมือกองโดนบังมิดเลยนะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแมนเดียวโอเคแคบคือเรื่องการกระโดดครับครับอ่ะสำหรับงานในวันนี้นะครับผมมีไลฟ์สตรีมที่ PM Studioเรามีทั้งหมด4กล้อง4กล้องทั้งหมดมีไวเลสดิสไวตัวนึงแล้วก็มีต่อสาย HDMI ทั้งหมดมาเข้าที่สวิตเชอร์นะครับพอภาพมันรวมมาทั้งหมดที่สวิตเชอร์แล้วนะครับตัดสลับไปทุกกล้องแล้วเนี่ยก็คือติดหมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับและภาพทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งเข้าคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยได้ด้วยตัวนี้วิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้คือกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับแบบ USB นะครับอันนี้ของ Advanced Photo System เป็นกล่องเงินในตำนานที่ผมใช้แทบทุกงานนะครับใช้บ่อยมากถ้าเกิดว่าเอาโน้ตบุ๊กมานะคือนี่คือ HDMI จากสวิตเชอร์เครื่องนี้ส่ง HDMI มาที่นี่และไอ้เจ้ากล่องนี้เสียบ USB ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ภาพมันก็จะมาเข้าที่ OBS วิดีโอแคปเจอร์นะครับชื่อ APS เนี่ยพอเสียบเข้ามาปุ๊บมันก็จะเจอเลยนะครับ APS ตรงนี้นะแล้วภาพทั้งหมดก็จะถูกส่งออกมาเข้าที่ OBS นะครับถ้าเกิดว่าผมตัดสลับนะครับกล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยภาพมันก็จะไปทั้งหมดนะครับที่โปรแกรมเอาภาพไปที่ตัว OBS ทั้งหมดนะครับ OBS ของผมก็จะเปิด Virtual Cam เพื่อส่งไปที่ StreamYard อ่ะเนี่ยภาพจาก StreamYard ก็มาดังนั้นผมตัดกดตัดสลับอะไรภาพที่ StreamYard ไปเลยแบบไม่มีดีเลย์เลยนะครับอย่างวันนี้ตั้งแต่ 10:00 นถึง 1:00 นเปิดทิ้งยาวนะครับไม่มีแหงไม่มีค้างยาวๆไปอ่ะเดี๋ยวลองไปดูงานนะแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์วันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมภาพรวมทุกอย่างราบรื่นภาพเสียงชัดทุกอย่างนะครับมันจะมีบางส่วนที่เกิดปัญหาขึ้นก็คือไลฟ์ตัดมันดูไม่ใช่ปัญหานิดหน่อยนะแต่ว่ามีไลฟ์ตัดตอนแรกก็งงว่าตัดได้ยังไงเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย เป็นตัวที่ต่อสายแลนมาเลยแล้วก็สัญญาณมาเต็มนะครับนิ่งสนิทตัดได้ยังไงตัดแต่ Facebook ด้วย YouTube ยังไม่ตัดตัดไปประมาณวงที่1ร้องอยู่สักพักตัดวงที่2ร้องจบแล้วก็ไปตัดตอนพักก็เริ่มไลฟ์ใหม่อย่างรวดเร็วนะครับมารู้ทีหลังว่าโดนลิขสิทธิ์เจอลิขสิทธิ์เพลงตัวเองไม่รู้ว่ายังไม่ได้แอดหรือว่าเป็นหาเป็นไว้ลิสอะเพลงที่ไม่โดนอะมันถูกเอามาเปิดเป็นช่วงรอไงแล้วก็มีเพลงที่ยังไม่ได้แอดเข้าไปหรือเปล่ายังไม่แน่ใจคือเพลงที่เขาร้องดังนั้นการจะเอาเพลงอะไรเข้ามาในไลฟ์ให้เช็คก่อนนะครับว่าเพลงจะต้องไม่โดนลิขสิทธิ์ไม่ใช่เพลงที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็มาเปิดนะครับใน Facebook มันดีเทคแป๊บเดียวบินเลยนะครับใน YouTube ยังไม่แน่ใจใน YouTube เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแอด channel แล้วเนี่ยแล้วเราแอดลิสต์เข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เนี่ย YouTube มันอาจจะรันไปสักพักนึงเพราะคลิปมันเยอะมากแต่เวลามันมาตรวจจับเนี่ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็จะเจอแล้วก็เดี๋ยวจะโดนนะครับดังนั้นให้ระวังเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องของการไลฟ์ด้วยคืองานสดแล้วมันโดนตัดเนี่ยหาสาเหตุอะไรไม่เจออ่ะ
มีเรื่องเพลงเรื่องหนึ่งที่ให้คอนเซิร์นนะครับที่เหลือโฟลว์หมดไม่มีปัญหาอะไรคือในสถานที่อย่างนี้ครับมันมืดๆนะแต่ว่าไฟตรงเวทีมันสว่างนะครับกล้องไมโครโฟนเติร์ดของพานาเนี่ยเอาอยู่หมดนะครับสัญญาณไวเลส HDMI ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยก็สัญญาณก็ไม่ขาดเพราะเราไม่ได้ใช้วอร์ดแดงไม่ต้องไปชนกับใครเราใช้สัญญาณไวเลสนะครับเวลาไลฟ์อ่ะเราแบ็กอัพไว้อยู่แล้วก็คือในตัวสวิตเชอร์เนี่ยมันกำลังบันทึกอยู่มันบันทึกไว้แล้วนะครับตัวสวิตเชอร์เนี่ยมันบันทึกไว้แล้วอยู่ใน SD card นะครับแล้วก็ใน OBS เนี่ยก็คือถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัว Legion 5 Pro คือแบ็กอัพทุกทางแล้วก็ในกล้องก็คือบันทึกไว้หมดทุกกล้องเหมือนกันแล้วสุดท้ายคือพอเสร็จงานปุ๊บก็แค่ส่งงานทุกอย่างให้เขาก็พยายามแยกงานออกเป็นส่วนๆนะครับพาร์ทเสียงก็เราก็รับแต่ลายเสียงมาเรารับแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาเวลาแก้ปัญหามันจะค่อยๆแก้ไปทีประมาณว่าพอเกิดปัญหาเน็ตตัดเงี้ยไม่ใช่ที่เน็ตกูเช็คหลายรอบแล้วไม่ใช่ที่คอมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรหลุดเลยแสดงว่าต้องเป็นปัญหาจากทางแอคเคาท์อ่ะประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือน่าจะไปแอดแก้อะไรกันไปแล้วคือไม่ตัดเลยนะครับยาวๆจะสังเกตว่าหน้างานเนี่ยมันสว่างมันจะมีนิดนึงนะครับคำแนะนำคือข้างหลังเนี่ยค่อนข้างมืดฝั่งเนี้ยค่อนข้างมืดคือไม่มีแสงเพราะว่ามันมืดมันต้องโฟกัสที่ข้างหน้าผลก็คือตรงโต๊ะอ่ะมันก็จะมืดไปทั้งหมดเลยบางทีรอบหน้าผมอาจจะต้องหาไฟอะไรเนี่ยมาส่องบนโต๊ะสักหน่อยเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นพี่ทางเครื่องเสียงเขาอ่ะเขาก็เหมือนจะมีไฟ USB แบบโค้งงอมาส่องตรงตัวมิกเซอร์ของเขาแต่ปกติผมไม่ค่อยได้มาทำงานในห้องสตูมืดๆขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมมานะครับรอบหน้าเดี๋ยวคงต้องเตรียมมาแล้วล่ะวันนี้เอาไอ้เจ้าหูฟังซัมมิกนะครับมาใช้ในงานไลฟ์สตรีมแต่ว่าวันนี้ที่มันจำเป็นต้องใช้หูฟังตัวนี้เพราะว่างานเสียงมันดังมากมันเป็นงานแบรนด์ออดิชั่นนะครับน้องนะครับเอาหูฟังนะครับติดกับเจ้าตัวรับของซัมมิก UWM12UWM12 เนี่ยก็คือเป็นไมค์ไวเลสนะครับแต่นี้เอาตัวรับมาติดแล้วก็เสียบที่มอนิเตอร์แล้วก็ขึ้นมาเสียบฝั่งที่หูระบบนี้มันเป็นระบบที่จะให้น้องหินนะครับที่ต่อไมค์ซาราโมนิกตัว DK6A อยู่ตรงนี้อ่ะไมค์ DK6A ตัวนี้เป็นไมค์ไดนามิกนะครับเอาไว้สั่งการว่าจะตัดกล้องไปกล้องไหนให้ทำอะไรนะครับเสียงจะได้ไม่เข้าน้องหินน้องเล็กจะได้ฟังอย่างชัดเจนแล้วไอ้หูฟังตัวนี้มันตัดเสียงรบกวนก็คือเปิดตัดเสียงรบกวนไว้แล้วก็ให้เน็กสวมก็จะเป็นการฟังทางเดียวเพื่อสื่อสารก็เปิดทิ้งยาวๆครับวันนี้ไลฟ์ประมาณ7ชั่วโมงก็คือตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มโอเคไปละทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทางเทโรเรดิโอแล้วก็มาโครเวฟนะครับพวกเราวงเดอะปิกนิกครับผมเดี๋ยวจังหวะนี้ขอช่วย2มือหน่อยครับทุกคนยอดเยี่ยมครับผมobsessed with her, but I'm
Special one, asking her out tonight would be fun.